กุหลาบพันปีนะครับที่ทำการอุทยานภูหลวงนะครับนี่อยู่ที่หน้าเลยนะครับอันนี้เป็นดอกสีแดงกุหลาบพันปีก็เป็นไม้พันปีสีแดงนะครับก็เป็นจุดที่มีดอกกลับพันปีตามธรรมชาติมากที่สุดของประเทศไทยนะครับอันนี้คือหน่วยพิทักษ์ป่าโคกนกกระบ่านะครับใครที่ชอบกลับพันปีก็มาที่ทำการได้เลยครับครับจะเป็นกระพันปีแค่นี้